ลือกปรินเตอร์แท้แท้เลือก Canon PIXMA G3010ที่พี่ทำทุกอย่างให้พี่บิ้วแบบเนี้ยผมว่ามันดีมากเลยนะครับพี่ให้โอกาสเขาได้กลับมาเป็นเพื่อนพี่อีกครั้งนึงคนเราทุกคนมันก็ต้องได้โอกาสที่สองปะอย่างเราเมื่อก่อนอะถ้าล็อกรู้จักนะล็อกต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลยเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ชอบโทษคนอื่นด้วยแต่เราก็ได้โอกาสกลับตัวนะแล้วอย่างผมเนี่ยจะได้โอกาสแก้ตัวเรื่องคืนนั้นไหมนะคืนไหนคืนที่เราจูบกันแล้วพี่รีบออกไปหาพี่บิวไงเรายังไม่จบกันเลยนะครับล็อกนี่แกจีบเราจริงๆหรือว่าแกหวังฟันเราเล่นๆพี่ถามผมมาตรงๆงั้นผมก็จะตอบพี่ตรงๆทีแรกอะผมแค่อยากได้พี่แต่พอผมได้รู้จักพี่จริงๆได้เห็นนิสัยแล้วก็ได้เห็นความเป็นพี่อะผมอยากเป็นมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นคือยังไงไม่รู้สิคุยกันไปถูกใจกันก็อาจจะเป็นแฟนก็ได้นะเร็วไปมั้งขอรู้จักล็อกเกอร์มากกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะได้งั้นพี่มีอะไรที่อยากจะรู้จักผมอีกอะถามผมมาได้เลยไม่อยากรู้จักล็อกเกอร์ที่หน้าหม้อแบบเนี้ยอยากให้คุยกันแบบปกติอยากรู้จักตัวตนจริงๆไม่ใช่ล็อกเกอร์ที่เป็นเพลย์บอยฟันหญิงไปทั่วหรือว่ามาสร้างความประทับใจด้วยความรวยงั้นต่อไปเนี้ยผมจะเลิกทำตัวเสลอใส่พี่แล้วผมก็จะเปิดด้านทุกด้านที่เป็นตัวจริงของผมให้พี่ได้รู้จักแล้วพี่ก็จะเริ่มชอบผมเองความมั่นใจของแกเนี่ยทำให้แกดูน่ารักเหมือนกันเนาะแน่เอ็มชอบผมแล้วใช่ไหมได้ทีเอาใหญ่เลยนะงั้นขอเรื่องนึงได้ปะเลิกเรียกว่าพี่ได้ปะมันดูแก่ได้เลยครับพี่โย่ล้อเล่นโย่เฉยๆงั้นคืนนี้ยังไงดีครับโย่หยุดเลยรอก่อนยังไม่พร้อมโหอุตส่าห์มาตั้งไกลนะแล้วอยากไปไกลกว่านี้ปะคืนนี้ก่อนนิดนึงไม่ได้หรอไม่ได้ ผมล้อเล่นนะตัวเธอนิดนี้เออดูไม่ไหวแล้วโอ๊ยไอ้ก๊อตขึ้นไปนอนบนเตียงเลยดีอย่ามานอนเป็นหมาตรงนี้เออมึงกูเป็นหมาหมาดุด้วยแล้วหมาก็รักเจ้าของมันด้วยไอ้ต๊อดเรื่องอะไรของมึงเนี่ยกูดีใจมากนะมึงที่กูได้คุยกับมึงอีกอะมึงบอกกูกี่รอบแล้วเออมึงรู้ป่ะว่ากูไม่เคยชมมึงจริงๆเลยอ่ะว่ามึงเป็นคนดีแค่ไหนมึงแคร์ทุกคนมึงต้องแน่ใจว่าเพื่อนว่าแฟนต้องมีความสุขอ่ะชมกูเงี้ยหวังผลอะไรป่ะเนี่ยมึงไม่รู้หรอกว่ากูอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบมึงมากแค่ไหนกูอิจฉามึงที่มึงกล้าไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการมึงไม่เห็นต้องแคร์เลยว่าใครจะคิดถึงมึงยังไงบางทีกูก็คิดนะถ้ากูเป็นคนเลวบ้างอะแม่งคนสนุกดีงั้นมึงก็ลองเลวดีคาแรคเตอร์ใหม่ไงมึงอาจจะชอบก็ได้นะเว้ยมึงยังชอบกูอยู่ใช่ป่ะก็ชอบแต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังชอบอยู่
ขนาดมึงเมาอ่ะมึงยังฟอร์มจัดเลยมึงจะถามกูทำไมเนี่ยมึงจะเล่นอะไรกับความรู้สึกกูอีกมึงมันไม่ใช่คนดีกูก็ไม่เคยบอกนี่ว่ากูเป็นคนดีแซมขอโทษนะพี่อย่าเอาตัวเองไปแข่งกับใครแข่งกับด้านมืดในใจตัวเองให้ชนะก่อนเท่าที่รู้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกคู่เนี้ยพี่รู้อะไรมาเรื่องส่วนตัวแบบนี้หาที่คุยกันดีกว่าไหมก็ตอนเราคบกันป๊อปก็ทำมันพังเองไม่ใช่หรอก็ตอนนี้จะมาเอาอะไรอีกอะโอกาสไงพี่นี่คุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าจริงๆตอนนี้คุยอยู่อีกหนึ่งคนแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะตอนนี้มีสิทธิ์อยู่คนเดียวนะพยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นะมึงอยากแต่งงานกับกูไหมขอร้องอย่ามาเล่นกันเลยก็แค่อยากมั่นใจว่าที่เป็นอยู่เนี่ยกูไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอีกอะBye.